ดีครับวันนี้นะครับขอแรงนะครับกินคำแน่จักถุ่มเลยถุ่มหนึ่งนะครับเพราะจะเห็นอาหารแล้วนะครับกระผมมีหนุ่มยังหลายนะครับกระลาปลานะครับลาปลาตองนะครับลาบซุปนะครับกระพักนะครับเนาะเอาหากินง่ายๆมื้อนี้ครับพอดีรีบเนาะก็เลยผักบุ้งนะครับได้ผักบุ้งนะครับก็ได้กระลำนะครับกับบักแตงนะครับกินข้าวแล้งน้ำกันนะครับมื้อนี้ลาปลาตองซุปนะครับลาปลาตองนะครับผมกินกับข้าวเหนียวนะครับกินหอนๆนะครับสิแซ่บเนาะชิมมันซะก่อนครับจ่ำซะก่อนกินข้าวผักบุ้งนะครับผักบุ้งสดกะหล่ำครับเป็นพวกกะหล่ำผักสดอ
แต่ว่ากินข้าวเหนียวกับระหว่างก้อนหินนี่เด้อครับเพราะว่าอันข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวอันถ้าบ่แม่นข้าวเหนียวแบบว่าเฮาซื้อมาที่เฮาขายเป็นโลนะครับพอดีข้าวเหนียวอยู่หน้านะครับมื้อนึงเองนะครับต้องระหว่างก้อนหินตัวครับเนื้อเปรี้ยวพริกมากกว่าครับมันพริกสดครับน้องสีสว่างกินน้ำพริกมึงเนาะทั้งหน่วยสองหน่วย โอเคครับช่วงกับแล้วเขาเฮีย
ตาแตกเลยครับกินบักพริก3หน่วยนะครับแล้วนะครับมื้อนี้กินข้าวแลงเดียวแล้วลาบกระตองครับลาบซุปครับผมมาแตงเบิด2หน่วยนะครับบักพริก3หน่วยแล้วก็กะหล่ํานะครับมื้อนี้ครับจบไปแค่นี้ก่อนนะครับกินข้าวแลงนํากันแซ่บๆนะครับเดี๋ยวมื้ออื่นจะกินหยังมื้ออื่นอาจจะตําบักฮวงนะครับตําฮวงแล้วก็ก้อยกระปุ่นนะครับเดี๋ยวมื้ออื่นพบอีกเมนูนึงมื้อนี้มันค่ํานะครับก็เลยกินลาบกระตองจังได๋นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับไปเจอกันก่อน